ยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบอยู่นะคะในไทยสำหรับกรณีการรับสินบนจากโรลส์รอยซ์ซึ่งเป็นข่าวที่ฮือฮาไปทั่วโลกแต่อีกด้านนึงก็มีข้อเสนอว่าควรที่จะปรับปรุงกฎหมายของไทยที่เกี่ยวข้องกับการรับสินบนแล้วข้อเสนอควรที่จะนำมาประยุกต์ต่อหรือนำมาใช้ต่อในไทยอย่างไรคืนนี้คิดด้วยกำลังสองกับดร.สมเกียรติตั้งกิจวานิชประธาน TDRI ค่ะกลายเป็นหัวข้อที่กำลังพูดถึงกันอย่างมากนะคะแนวทางแก้ปัญหาการติดสินบนการรับสินบนใช่ครับและที่สำคัญก็คือเป็นข้อเสนอนะครับเป็นนโยบายมาจากทางนายกรัฐมนตรีนะครับบอกว่าสำหรับผู้ที่ติดสินบนหรือให้สินบนคนอื่นนั้นอาจจะไม่เอาความผิดนะครับทางอาญาเพื่อที่จะให้คนเหล่านั้นมาให้ข้อมูลครับเรื่องนี้ก็เลยเป็นประเด็นที่มีการถกเถียงกันมากมายเลยครับคุณณัฐาครับค่ะข้อเสนอของนายกที่ว่าเนี่ยรายละเอียดคืออะไรคะอาจารย์ครับก็มีข่าวนะครับว่าจะใช้มาตรา44นะครับหรือใช้แนวทางอื่นก็แล้วแต่นะครับแต่ว่าจุดประสงค์ชัดเจนครับเพื่อที่จะให้ผู้ให้สินบนนะครับมาเป็นพวกเดียวกันกับรัฐบาลเพื่อที่จะให้เปิดเผยข้อมูลนะครับเช่นกรณีของสินบนโรลส์รอยซ์ให้ข้อมูลรู้ว่าใครเป็นคนรับสินบนเพราะฉะนั้นจึงจำเป็นที่จะต้องแก้กฎหมายครับนี่ก็คือที่เป็นอยู่ตามข่าวครับแล้วก็ปรากฏว่ามีหลายฝ่ายครับออกมาคัดค้านครับการเสนอแก้กฎหมายว่าจะไม่ให้เอาผิดกับผู้ที่ให้สินบนเหตุผลคืออะไรคะถ้าฟังจากปากคำของท่านนายกรัฐมนตรีเองนะครับท่านก็บอกอย่างนี้นะครับว่าถ้าเราไม่คุ้มครองคนให้สินบนนะครับเขาก็จะไม่บอกเราเพราะว่าขืนบอกแล้วเขาก็จะติดคุกซะเองใครจะไปบอกล่ะครับและท่านก็พูดถึงกรณีของสินบนโรลส์รอยซ์นี่แหละครับว่าน่าจะเป็นการให้ชดใช้ทางแพ่งคือใช้เงินใช้ทองกันแล้วก็จบกันแต่ว่าไม่ติดคุกติดตารางนะครับท่านนายกเองก็บอกว่าสินบนมันมี2ประเภทนะครับประเภทที่1ก็คือให้เพราะว่าถูกเรียกสินบนไม่ได้อยากให้นะครับประเภทที่2ก็คือให้เพื่อหวังผลประโยชน์ครับแต่ท่านก็พูดทิ้งท้ายอย่างนี้ไว้เฉยๆนะครับไม่ได้ต่อว่าแล้วทำไงกันต่อนอกจากอยากจะแก้กฎหมายเพื่อให้คนติดสินบนไม่ต้องรับโทษทางอาญาครับเรื่องนี้คงมองกันได้หลากหลายแง่มุมนะคะปฏิกิริยาในเบื้องต้นสำหรับคนที่ทำงานด้านการต่อต้านคอร์รัปชันมองข้อเสนอนี้อย่างไรคะทางองค์การต่อต้านคอร์รัปชันนะครับก็บอกว่าเรื่องนี้ถ้าแก้แบบที่ท่านนายกอยากจะได้ประเทศไทยจะถอยหลังเพราะว่าเราเพิ่งแก้กฎหมายไม่นานนะครับให้ลงโทษผู้ให้สินบนเหมือนกับผู้รับสินบนด้วยนะครับและกลัวว่าถ้าเกิดขืนไม่เอาผิดกับผู้ให้สินบนวันหลังจะเป็นแรงจูงใจในการให้สินบนเพิ่มขึ้นนะครับทางฝ่ายอัยการเองท่านก็บอกว่าอาจจะทำให้ผู้ให้สินบนนะครับไม่เกรงกลัวกฎหมายเพื่อนร่วมงานของผมนะครับดร.นิพนธ์พัวพงศกรนะครับท่านก็บอกว่าถึงจะแก้อย่างที่นายกอยากจะได้นะครับคนก็อาจจะไม่ไปให้ข้อมูลอยู่ดีเพราะว่าอาจจะทำให้เกิดไข้โป้งได้นะครับเพราะว่าสุดท้ายแล้วระบบคุ้มครองพยานในประเทศไทยยังไม่ดีพอครับใครขืนไปเปิดเผยผู้รับสินบนเดี๋ยววันหลังอาจจะถูกหางเลขเอานะครับแล้วจริงๆแนวทางการพิจารณาการให้สินบนมีกี่ประเภทคะอาจารย์จริงๆแล้วนะครับคุณณัฐฐาครับคล้ายๆอย่างที่ท่านนายกพูดนะครับสินบนไม่ได้มีแบบเดียวนะครับถ้าเรายึดตามหนังสือหางกระดิกหมานะครับของคุณบรรยงพงพาณิชย์กับคุณธนากรจวงพาณิชย์นะครับสินบนมีอย่างน้อย3แบบครับแบบแรกคือให้เพื่อซื้อความสะดวกครับเช่นติดต่อราชการนะครับแต่ว่าราชการดึงเรื่องไว้ก็ต้องหยอดน้ำมันนะครับนี่แบบที่1ครับแบบที่2ครับคือให้เพื่อซื้อความไม่ผิดเช่นไปทำความผิดไว้ก็เอาเงินซื้อบุคลากรในวงการยุติธรรมตำรวจอัยการศาลเพื่อให้ตัวเองพ้นผิดนะครับแบบที่3ครับติดต่อกับรัฐอยากได้เปรียบในการแข่งขันนะครับประมูลโครงการของรัฐก็เอาเงินไปติดสินบนเพื่อซื้อความได้เปรียบครับเพื่อให้ชนะคู่แข่งได้3แบบนี้ไม่เหมือนกันครับแล้วแนวคิดในต่างประเทศที่เริ่มจะเป็นแนวทางที่อาจจะนำมาประยุกต์ใช้ได้พอจะมีไหมคะคุณณัฐฐาครับมีตัวอย่างนะครับอินเดียจริงๆมีกฎหมายคล้ายๆกับประเทศไทยปัจจุบันนั่นก็คือผู้ให้และผู้รับสินบนนั้นผิดเท่ากันครับและเรื่องนี้นะครับทำให้อาจารย์โคชิกบาสูนะครับหรือถ้าเรียกเป็นแบบภาษาไทยคืออาจารย์พสุนะครับท่านก็เสนออย่างนี้นะครับท่านเป็นนักเศรษฐศาสตร์มีชื่อเสียงท่านเสนอบอกว่าควรจะให้ผู้จ่ายสินบนถือว่าไม่ผิดกฎหมายนะครับผู้จ่ายสินบนนอกจากไม่ผิดกฎหมายแล้วให้สามารถเอาเงินสินบนกลับมาคืนให้กับตัวเองได้ด้วยแต่ว่าทั้งนี้เอาเฉพาะกรณีถูกรีดไถเท่านั้นนะครับเพราะว่าคนที่ไปติดต่อราชการนะครับจริงๆไม่ได้อยากจ่ายสินบนแต่ราชการดึงเรื่องไว้นะครับดองไว้เขามีสิทธิ์อยู่แล้วนะครับสำหรับผู้ที่ไปขอเช่นขอใบอนุญาตขอติดต่อต่างๆนะครับแต่ว่าถูกเรียกสินบนจึงจำเป็นต้องให้กรณีแบบนี้ท่านเสนอว่าควรจะไม่ผิดนะครับสำหรับคนให้แล้วในภาพรวมแนวคิดแบบนี้ควรที่จะนำมาประยุกต์ใช้ในไทยอย่างไรคะครับโดยสรุปครับคุณณัฐฐาครับผมคิดว่าตั้งหลักให้ดีสินบนไม่ได้มีประเภทเดียวมีหลายแบบนะครับมีสินบนแบบซื้อความสะดวกหรือที่ท่านอาจารย์บาสูเรียกว่าถูกรีดไถ
แบบนี้ไม่ได้เต็มใจจะให้นะครับแต่ว่าถูกเรียกร้องมาถ้าไม่ให้งานก็ไม่เดินกรณีถูกรีดไถนี้นะครับควรจะได้รับยกเว้นโทษอาญาไม่ต้องรับผิดทางแพ่งแล้วควรจะได้รับเงินค่าสินบนคืนด้วยเพราะตัวเองมีสิทธิ์ได้รับการติดต่อจากราชการอยู่แล้วนะครับและควรได้รับการคุ้มครองด้วยนะครับเพื่อที่จะไปเปิดเผยตัวข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ที่รับสินบนครับแต่กรณีผู้ที่ติดสินบนเพื่อซื้อความไม่ผิดนะครับในกระบวนการยุติธรรมหรือซื้อความได้เปรียบนะครับในการแข่งขันในโครงการของรัฐคนเหล่านี้ควรจะถูกลงโทษเอาให้หนักเลยนะครับกรณีสินบนโรลส์รอยซ์นะครับไม่ใช่เป็นกรณีซื้อความสะดวกครับแต่เป็นกรณีซื้อความได้เปรียบให้สินบนเพื่อให้การบินไทยหรือให้ปตท.นะครับซื้อสินค้าจากตัวเองกรณีแบบนี้โดยหลักคิดนี้ต้องเอาผิดครับคุณณฐาครับอาจารย์มองว่าถ้าแยกประเภทของการติดสินบนรับสินบนได้ชัดเจนก็จะช่วยสะดวกมากขึ้นในแง่ของการสืบข้อมูลและการดำเนินคดีต่อไปใช่ไหมคะถูกต้องครับถ้าเป็นซื้อความสะดวกนะครับยกโทษให้เขาแต่ถ้าเป็นกรณีไปซื้อความได้เปรียบหรือไปบิดเบือนกระบวนการยุติธรรมอย่างนี้ต้องลงโทษครับแต่กรณีที่อยากจะได้ข้อมูลจากเขาและอยากให้เขาร่วมมือใช้วิธีที่อัยการอาจจะสั่งชะลอฟ้องหรือให้ศาลตัดสินลดโทษให้ก็ได้ครับค่ะก็คือต้องกลับมาที่จุดตั้งต้นนะคะถ้านิยามชัดเจนในเรื่องของการเกิดการติดสินบนการรับสินบนก็จะนำไปสู่มาตรการที่จะจัดการได้อย่างชัดเจนมากขึ้นค่ะวันนี้ขอบพระคุณอาจารย์มากค่ะ